เปิดราคาที่ไทยแล้ว Huawei Y6s ราคาเพียง 3,999 บาทใช้ชิป MediaTek P35 จอมีติ่งทรงหยดน้ำไฮแรม 3GB ROM 64GB แบต 3,020 มิลลิแอมเปิดราคาที่ไทยแล้ว Huawei Y6s ราคาเพียง3,999 บาทใช้ชิป MediaTek P35 จอมีติ่งทรงหยดน้ำไฮแรม 3GB ROM 64GB แบต 3,020 มิลลิแอมสำหรับสมาร์ทโฟนรุ่น Huawei Y6s เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นเล็กราคาเบาๆเพียง 3,999 บาทเท่านั้นครับมีดีไซน์จอไร้ขอบมีติ่งทรงหยดน้ำเพื่อไว้ใส่กล้องหน้าหน้าจอขนาด 6.09 นิ้วพื้นที่การแสดงผลคิดเป็น 87%พร้อมตัวเครื่องแบบ Dual Texture สีน้ำเงิน Orchid Blue ผิวสัมผัส2รูปแบบในเครื่องเดียวกันและไฮแบตเตอรี่มาที่ 3,020 มิลลิแอมรวมด้วยเทคโนโลยี eRoof ที่ช่วยให้มีพื้นที่รอมในเครื่องให้มากขึ้นครับโดยการบีบอัดไฟล์ที่ติดมากับตัวเครื่องนอกจากนี้ยังรองรับระบบเสียง Huawei Super Sound พร้อม Super Linear Speaker และระบบ Smart PA ครับเอาละครับถึงเวลาเราไปดูสเปคทั้งหมดของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้กันแล้วครับว่ามีอะไรบ้างตัวเครื่องมีขนาด 156.28 คูณ 73.5 คูณ 8.0 มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่150กรัมหน้าจอแสดงผล TFT LCD Huawei Full View Display ขนาด 6.09 นิ้วความละเอียด HD Plus 720 คูณ 1560 พิกเซล 283 พิกเซลต่ออิงสัดส่วนการแสดงผลคิดเป็น 87% ใช้ชิปประมวลผล MediaTek P35 Octa-Coreความเร็ว 2.3 กิกะเฮิรตซ์ GPU เป็น IMG Power VR GE8320 ไฮแรมมาที่3กิกส่วนรอมให้มาที่64กิกรองรับหน่วยความจำภายนอกแบบ Micro SD สูงสุด512กิกครับระบบปฏิบัติการเป็น Android 9 Pie ครอบทับด้วย EMUI 9.1 กล้องหลังความละเอียด13ล้านพิกเซลรูรับแสง F1.8 กล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลรูรับแสง F2.0 มีเซ็นเซอร์สแกนน้ำมือด้านหลังของตัวเครื่องรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth 4.2 รองรับการเชื่อมต่อแบบ Micro USB มีให้เลือกทั้งหมด2สีคือ Starry Black และ Orchid Blue ครับให้แบตเตอรี่ความจุ 3,020 มิลลิแอมสมาร์ทโฟนรุ่น Huawei Y6s มีราคาอยู่ที่ 3,999 บาทครับและจะเริ่มวางจำหน่ายจริงตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนนี้ครับและตัวเลือกสี Orchid Blue จะเริ่มวางจำหน่ายวันที่13ธันวาคมครับ